ครับสวัสดีครับ1ธันวาคมพ.ศ. 2562วันนี้มีพี่น้องนะครับคุณพาดอนโคคิมามาครั้งที่2กับผมสวัสดีคุณลุงนิกรบันเทาครับบันเทาทันครับบันเทาทันทั้ง2ท่านมาจากวารินชำราบอยู่ใต้แม่น้ำมูลอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของวัดน้องประพงพื้นที่นั้นมีน้ำมากมายมหาศาลครั้งก่อนคุณพาดอนมาหาผมแล้วครั้งหนึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาครับยังแข็งคางแข็งใจอยู่ผมบอกว่าได้น้ำสะใจแล้วได้น้ำอย่างมหาศาลแล้วเพราะอะไรเพราะว่าแม่น้ำมูลมีอิทธิพลผมบอกว่าเข้าอุบลนั่นกิโลเมตรถนนเส้น24กิโลเมตรที่20ด้านซ้ายมือหนองหงเก่าน้ำสูงกว่าแม่น้ำสูงกว่าถนน24อยู่ประมาณช่วงนี้ประมาณเมตร20เดือนกันยาตุลาเนี่ยน้ำล้นจนขอบบ่อนี่ขาดห่างแม่น้ำมูล20กิโลแต่ว่าบ้านเพื่อนห่างเพียง10กิโลผมบอกว่าคนที่อยู่ใต้แม่น้ำใหญ่ตอนนี้น้ำถึงนาสวงแล้วน้ำถึงนาเยียแล้ววารินชำราบครั้งก่อนผมก็บอกว่าวารินชำราบน้ำเต็มแผ่นดินแต่ไม่มีใครเปิดมาใช้วันนี้นึกยังไงถึงมา พันส่วนครับพันส่วนมากครับได้เบิ่งหยังแน่ก่อนหน้านี้ทำไปถึงมั่นใจผมแทนที่จะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีหน้าที่ ที่เขามีอำนาจที่เขามีเงินมีทองมาหาผมเฮ็ดหยังผมติดตามคลิปของอาจารย์ประจำครับติดได้น้ำไว้ติดตามนั่นหรอบ่ประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งเอาสิบ้านตำบลสำลานนะตำบลโนนพึ่งตำบลโนนพึ่งครับมีบ่อยังก่อบ่อข้างนายกยังก่อนายกธนวัฒน์ครับเขาตำบลโนนพึ่งครับอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กับพี่นาอยู่ใกล้ๆกันผมคิดดูผมดูแล้วผมคิดว่าประมาณสัก300เมตรเพิ่นขุดเลือกบ่ลึกครับลึกมากครับมีน้ำบ่มีน้ำเขียวครับถึงน้ำเขียวครับบัดนี้มาครับผมเห็นอย่างล่ะอยากให้อาจารย์แนะนำศึกษาเกี่ยวกับกระแสน้ำคือว่าแค่300เมตรมากนี่เป็นน้ำเขียวครับของเพื่อนน้ำเขียวเขาจะของสิมีบ่นอยู่ใกล้กันแม่นครับแม่นครั้งที่แล้ววันเสาร์ที่แล้วนี่คุณพาดอนก่อนมากผมก็บอกว่ายังไงนะเอาเล่าไปคือวันเสาร์ที่แล้วนั่นวันเสาร์ที่แล้วผมบอกว่าไงเอาเรื่องไหนน้ำที่นาคุณนั่นที่ผมบอกว่าอยู่นนพึ่งนี่อยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ำมูลคือจะได้น้ำอันนี้ส่งจากแม่น้ำมูลน่าจะของซีนี่น้ำบ่อนนะผมถามอย่างนี้มีไหมผมตอบว่ายังไงอ๋อมีครับมีคือเป็นบุญที่มีมานานแล้วนอนทับน้ำมาตั้งนานแล้วโดยที่ไม่รู้จักอะไรครับต้องบ่เคยคุดเลยยังนะครับน่าติดตามนะครับวันนี้ก็เลยพาพี่น้องมาครับยังไม่พอครับพาผมไปเชียงใหม่อีกพาไปเชียงใหม่พิกัดไหนนะคุณอดอนบ้านห้วยส้มสุกครับบ้านห้วยส้มสุกตำบลสลวงครับอำเภอแม่ริมรู้สึกทิศเหนือคุณนี่เป็นหมู่บ้านคุณอยู่ทิศใต้นะครับคุณอยู่ทิศใต้ของหมู่บ้านแล้วผมก็ออกแบบให้ในนี้นะครับ ผมบอกว่ามันมีร่องน้ำจากเขาร่องน้ำจากเขานี่มาไกลมากนะได้อยู่สัก10กิโลครับอยู่เหนือที่คุณนาแรกเป็นไงแห้งแล้งก็จะไม่ถึงกับแล้งจะมีน้ำนิดเดียวครับแต่มันไม่สามารถนำมาใช้ได้ครับโอเคอ้าวเป็นหมู่บ้านอยู่กลางหุบเขาอยู่อำเภอแม่ริมนะครับก็บอกว่าที่ตำบลอะไรนะตำบลสะลวงครับทางไปพระบาทสี่ลอยครับณจุดนี้นะครับณจุดนี้ผมก็ออกแบบให้บนพื้นที่กี่ไร่นะครับพื้นที่5ไร่ครับพื้นที่5ไร่เล็กนิดเดียวเป็นพื้นที่ดอยมีพื้นที่ขีดจำกัดด้วยแต่โชคดี
มีร่องน้ำผ่านทางทิศเหนือหน้าแล้งมีมั่งแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ครับผมก็เห็นร่องน้ำมาเจอกันมาจากทิศตะวันออกน้ำทวนเข็มนาฬิกาน้ำตามเข็มนาฬิกาทวนแรงหมุนของโลกมีตะกอนเยอะอีกด้านหนึ่งมาทางทิศใต้ตะกอนก็จะเยอะแล้วมารวมกันอยู่หัวมุมแล้วน้ำขึ้นเหนือครับบ่ได้ไปเห็นได้นี่แล้วน้ำขึ้นเหนือรวมกันขึ้นเหนือไปไหนผมยังไม่ทราบนะครับผมก็ยังไม่เคยไปไปที่หมู่บ้านครับไปที่หมู่บ้านผ่านท้ายหมู่บ้านผ่านท้ายที่ใต้ของหมู่บ้านทีนี้ผมให้คุณขุดเป็นวงกลมอยู่ตรงนี้ประมาณสักไดมิเตอร์สัก20เมตรนะครับขุดลงให้ลึกเลยตรง3แยกตรงนี้แหละ3แยกที่น้ำมาจากทิศตะวันออกน้ำขึ้นใต้รวมพลขึ้นเหนือแล้วดึงน้ำจากร่องห้วยตัวนี้มีร่องห้วยตัวนี้ร่องนี้ชื่อมีชื่อร่องไหมชื่อห้วยไหมไม่มีชื่อครับไม่มีไม่มีชื่อห้วยนี้ไม่มีชื่อเป็นต้นน้ำอยู่บนเชิงเขาผมให้ขุดระบบปิด2คูณ2หรือ3คูณ3ขุด3กว้าง3ยาว3ลึก3ใส่หินใส่ท่อ3ท่อระบบปิดเพื่อที่จะเอาน้ำที่ล้นในลำห้วยตอนหน้าฝนดึงเข้าในพื้นที่พอดึงหยุดเข้าในพื้นที่จุดนี้นะครับจุดเหนือมาวางจุดทางทิศใต้3คูณ3ลึก3อีกทางทิศใต้โดนล่องน้ำอีกใช่ครับใช่โอ้ยไม่ใช่ทิศตะวันตกสิทิศตะวันตกโดนล่องน้ำอีกทิศตะวันออกโทษครับทิศออกโดนล่องน้ำอีกแต่ทิศตะวันตกเป็นเชิงเขาสูงผมให้ทำระบบปิดบนเชิงเขาเลยจะดึงน้ำขึ้นเขาสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าแล้วความชุ่มชื้นบนพื้นที่5ไร่ก็น่าติดตามนะครับแต่ตรงจุดที่เป็นวงกลมสีเหลืองนี้ที่ผมให้ทำระบบเปิดนี้มีน้ำแน่นอนครับติดตามนะครับคุณพาราดอนโพธิมาอยู่ที่วาเลนชัมลาบแล้วก็อยู่ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ด้วยนะครับติดตามคุณพี่ด้วยครับขุดเมื่อไหร่มีน้ำผมไม่อยากจะให้รอผมไม่อยากจะให้ช้าครับผมอย่าให้ถึงเดือนเมษาเดือนนี้คือเดือนธันวาคมดินมีความชื้นมันจะชื้นแค่ผิวดินเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็แห้งเรารีบขุดน้ำผิวดินจะไหลลงในบ่อคุณและบ่อคุณก็จะเป็นมรกตมันก็จะเลื่อนเต็มตั้งแต่เดือนแรกที่คุณขุดแล้วแม่น้ำมูลก็จะวิ่งมาสมทบอย่ารอเดือนเมษาติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ